Hi. Hi. ต้องรอคนเข้ามาหน่อยครับให้เขาเข้ามาสัก200,000คนแล้วค่อยพูดก็ได้ได้ไม่ถึงมึงสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมก็ไลฟ์สดตรงจากญี่ปุ่นนะครับผมสวัสดีครับพี่เบิ้มโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก็ไม่มีอะไรครับก็จะพูดเฉยๆว่าที่เรามาญี่ปุ่นในครั้งนี้นะฮะก็นั่นแหละเป็นทริปแบบเขาเรียกว่าอะไรมีสาระเป็นทริปพิเศษครั้งแรกในชีวิต business ครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรมาศึกษาอะไรหลายๆอย่างนะพี่หมาพี่แบร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับทูฮอตทูเทนโดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย่นั่นแหละแล้วตอนนี้ก็เราก็อยู่ตรงหน้าเขาเรียกว่าอะไรร้านเป็นร้านรีแพร์รองเท้าใช่เนาะซึ่งก็เราก็มาดูงานแหละพูดตรงร้านติดกันลื่นร้านซ่อมรองเท้าร้านขัดพื้นรองเท้าทั้งอย่างคือจริงๆเราสั่งเครื่องจากที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเลยวันนี้ก็มาดูโรงงานเครื่องจักรเลยใช่จริงๆแล้วเครื่องนี้ติดตั้งแล้วที่ The Crafting ที่ร้านที่ BTS สยามใช่ครับแต่ว่าวันนี้ก็มาคุยธุรกิจต่อไปนะครับก็ทีมข้างในก็คือกำลังไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะฮะสวัสดีครับคุณอ้นนะครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านสปากระเป๋ารองเท้าและก็ซักแห้งโอเคใช่ส่วนอีกคนนะครับก็ชื่อพี่จุ้ยนะครับผมก็ใช่ครับที่เห็นอยู่ในรูปนะครับก็พี่จุ้ยก็คือคนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านรองเท้านะครับพี่จุ้ยทำรองเท้าทั้งของผู้หญิงผู้ชายนะเป็นหลายคนหลายคิดว่าแบบเราแบบทำแต่รองเท้าผู้ชายนะใช่ผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงจริงๆก็มาตัดเยอะเหมือนกันใช่สั่งตัดได้นะครับสั่งตัดได้นะครับ The Recrafting นะครับผม แล้วก็ใครที่ซื้อรองเท้ามาใหม่ไม่อยากให้รองเท้าพังเร็วหรือว่าสึกง่ายๆนะหรือไม่อยากให้มันลื่นก็ไปติดกันลื่นที่ร้านเราได้นะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นมีโปรหรอใช่ติดกันลื่นจริงๆตกว่าคู่ละ 2,000 แต่ว่ามีหลายสีมากมีหลายเกรดมากติดกันลื่นเนี่ยโปรโมชั่นนะ 2,000 บาทแล้วก็เราแถมโคตติ้งนาโนให้กันน้ำให้เลยฟรี1,000บาทนี่โอเคไปได้เลยร้านที่สยามนะครับผมทุกคนจริงก็ติดต่อได้0930585819ใช่ๆเอาใหม่ดิมึงพูดจริงป่ะเนี่ยพูดจริงเอาใหม่ดิ0930585519คือเบอร์ร้านโทรไปได้ใช่เบอร์ร้านหรือว่าแอด Line Official ก็ได้เป็นแอดThe Recrafting จริงๆพนักงานจริงๆอ่ะร้านเราอยู่ข้างใน BTS แต่ว่าเรามีบริการคือรับส่งลูกค้าเข้าออกได้เราจ่ายค่าตั๋วติเก็ตให้เขามายืนตากแดดทำไมต้องแต่ไม่แสงดีนะดีตรงนี้แล้วกูร้อนเหมือนกันขึ้นมาดีนั่นแหละขับทางไปดูร้านหน่อยอ๋อนี่เคยเป็นนักพนันดูตั๋วต้องมีใครดูครับเออตัวเนี่ยไทยเดโมซื้อที่ไทยแล้วก็ไทยโอเคไปมาหลายที่ครับเราก็ไปดูเรื่องเครื่องหนังด้วยอะไรอย่างนี้เครื่องหนังแล้วก็ไปติดต่อโรงงานเนาะอะไรมากเหมือนโทนี่สตาร์กไหมครับไอรอนแมนมึงเหมือนกว่าวันนี้เป็นโทนี่สตาร์กวันนี้เราพยายามแบบแต่งตัวดีหน่อยเราคุยตอนเย็นมีธุรกิจประชุมอีกนี่เป็น business ซีโตขึ้นมาไงก็ไม่รู้รู้สึกต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นจริงฝากกินเนื้อย่างด้วยนะครับโอ้ใครวะเต็มไปหมดเลย Speak in English ยินดีด้วย Speak in English Hello everyone so today Hi, everyone. In Japan นะand we yeah อะไร we here on business trip about the recrafting our company right? yeah our shop We have
dry cleaning, shoe spy, bag spy, shoe makers, a shop like right in the center of the city in Bangkok. Ah. It's a, the name is The Recrafting. So if you're interested, you can see in Pimak IG and there's going to be a hashtag. ยินดีกับสองหนุ่มด้วยพี่โอ๋พี่แพรก็เข้ามาเมื่อกี้กี่องศาคะทองหูตอนนี้จะไหม้แล้วครับเนี่ยก็โอเคเมื่อวันเมื่อวันฝนตกดีอ่ะช่วงนี้อากาศกำลังดีมากเลยเจ้าของร้านได้ครับเอาเลย just keep safe yeah you too ถ่ายรูปร้านให้หน่อยถ่ายรูปเจ้าของร้านอยากถ่ายรูปโอเคอันนี้ไลฟ์อยู่ใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวกันนะครับระวังรถนะครับเขาบอกว่าอะไรที่นี่เป็นโรงเรียนเดี๋ยวขอกล้องนี้ก่อนครับกล้องนี้มันเห็นป้ายด้วยนะครับ1 2โอเคครับ1 2โอเคครับนี่แล้วนะครับ1 2 3 1 2ลูกนะครับ1 2โอเคครับครับครับขอบคุณครับอาริโอไซมัสต่อคนตอนนี้ไลฟ์ใช่ครับเอาเลยนี่ผมก็ไปเรื่อยนี่เราเสร็จแล้วหรอธุระที่นี่เสร็จแล้วครับโอเคเย้เฮ้ next เดี๋ยวคุณไปไหนต่อคุณอ้นบอกก่อนหน่อยสิไปโรงเรียนสอนทำรองเท้าครับอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ครับโปรเจกต์รองเท้าของเราเป็นหนึ่งในโปรเจกต์รองเท้าของ The Recrafting นี่บอกเขาหน่อยว่าเรามาทำอะไรก็เดี๋ยวคงได้เห็นการอัปเดตจากIG ของพวกเราทั้ง4คนนะครับแล้วก็ของร้านด้วย The Recrafting นะฮะมีอะไรจะถามไหมครับอยากรู้อะไรไหมฮะพี่มาถามได้ครับตอบวันไหนได้ฮะตอบวันนี้ได้คิดนี่ตอบพูดดินี่เป็นทริปที่มาต่างประเทศแล้วเร็วที่สุดนะประมาณแค่3วันแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วทำงานต่อแล้ววันละ3ที่นะจริงๆวันแรกที่เรามาถึงเราไปลงฟอกหนังใช่ไหมเราไปลงฟอกหนังหนึ่งในสามของประเทศญี่ปุ่นเลยเราไปที่โอซาก้ากันหนึ่งในสี่ก็ไปดูว่าเขาทำยังไงฟอกยังไงกว่าจะออกมาเป็นหนังที่เราสั่งเขามาที่ร้านเนี่ยสั่งมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไปชนปั้งไม่น่าทักเลยอ่ะกูจะเล่นมุกซะหน่อยนั่นแหละก็ไปดูว่ามันเป็นยังไงมายังไงนะครับผมก็มาดูโรงงานสีกระเป๋าที่เขาย่าใช่ไหมใช่โอนไปเมื่อวานสีกระเป๋านี่คือเพื่อทำอะไรเพื่อรีคาเลอร์กระเป๋าให้ลูกค้าให้สีใหม่เหมือนเดิมสีสดใหม่เหมือนเดิมครับความยากคือเวลาเรารีคาเลอร์ริ่งเนี่ยไอตัวสีที่มันคือทำยังไงก็ได้ต้องให้สีมันเหมือนเสมือนกันหมดใช่ไหมใช่สีเดิมเพราะบางทีสีใหม่มันจะสดกว่าทำยังไงก็ได้ให้สีใหม่เนี่ยมันเข้ากับสีเดิมของกระเป๋าไอคนเนี้ยคือไอคนนี้เชี่ยวชาญนี่นะฮะไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่เมื่อยแขนไหมคะก็นิดนึงอะฮะเล่นเวทมาเพื่อสิ่งนี้โอเคไว้เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวไลฟ์ให้